เห็นไหมฝากำแพงหน้าตาเหมือนท่านสีหน้าตาเหมือนท่านสีครับแต่อันนี้เหมือนรอ5หรือเปล่าสวัสดีครับวินสไตล์ตาสันวันนี้ไม่ใช่ฟ้าฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนดูเหมือนว่าจะน้อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าใกล้วันจันทร์คนอาจจะกลับบ้านบ้างแต่มีทำงานวันจันทร์นะครับมีทำงานวันจันทร์แต่ที่แน่ๆธงชาติมีทุกเสามีทุกต้นนะครับทำไปเล่นไปนะมีทุกเสามีทุกต้นนะครับไม่มีที่ไหนที่ไม่มีธงชาติจีนนะครับ1 2 3 4 5ดาวนี่แหละนะครับอ้าวไปเกี่ยวแล้ว5ดาวนี่แหละนะครับไม่ใช่ไก่ย่างนะครับแต่เป็นธงชาติจีนว่านไป นู่นอ่ะมีแต่สีแดงๆทั้งนั้นน่ะนะครับธงชาติจีนขอนับก่อน1ดาว2ดาว3ดาว3ดาว4ดาว5ดาว5ดาวอ่ะจำไม่ได้แล้วความหมายของ5ดาวคืออะไรนะครับเคยเรียนมาจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปหาข้อมูลแป๊บนะครับนี่คือคลองตอนวันมีคนมาทำงานนะครับมาเก็บขยะเก็บอะไรเพราะวานไปนะครับบริหารจัดการเป็นอย่างดีนะครับสวยงามมากนี่คือเมืองฮังโจนี่ครับปากซอยนี่กำแพงเมืองจีนของจริงนะครับกำแพงเมืองจีนของจริงต้องเป็นอย่างนี้นะครับไปที่ไหนก็มีแต่กำแพงนับที่วาดเกี่ยวกับรูปเขียนของชาวจีนเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนที่ต้องมีรูปเขียนความฝันความหวังอะไรก็วาดไปนะครับวันนี้น่าจะวาดใหม่นะซอยนี้เคยพาเข้าแล้วครับนะหวังว่าตลาดนั้นคงทำเสร็จแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมของชาวจีนต้องมีวาดภาพที่ริมกำแพงนะเล่าเรื่องราวต่างๆนะเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านกำแพงเนี่ยประมาณนั้นนะต้องมีแน่นอนนะอันนี้ขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะอันนี้ห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟฟ้าเห็นไหมนะห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟฟ้านะคืออาจจะมีชาวจีนบางคนที่ยังสูบอยู่ดีเขาก็มาเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนว่าเราต้องมีการวัฒนธรรมคือการห้ามสูบบุหรี่คือวัฒนธรรมเรื่องพวกนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยปรับค่อยปรับประมาณนั้นแหละนะค่อยปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงทีนี้ปรับปรุงทีนี้นิดเนี่ยอันนี้เขาผ่านเขาเลยนะมีการเล่าเรื่องราวผ่านกำแพงนะครับคนแถวบ้านนี้มาเห็นก็อาจจะปรับปรุงไปทีนี้ประมาณนั้นนะครับจากพฤติกรรมแต่ก่อนเคยถมน้ำลายบนพื้นทุกวันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยเข้าแถวทุกวันนี้ก็เข้าแถวมากขึ้นนะครับนะทุกวันนี้น่าจะพฤติกรรมการเข้าแถวน่าจะดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นหรอกดีขึ้นมากกว่าเก่ากว่าเดิมนะครับเคยได้ยินเพื่อนว่าตั้งแต่ประมาณเข้ามาอยู่ตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วพฤติกรรมเปลี่ยนไปมากนะครับพฤติกรรมของชาวจีนเปลี่ยนไปมากนะครับแต่ก่อนได้ยินว่าขาคุยนี่เป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ไม่ค่อยมีครับเพื่อนเล่าว่านะนะเพราะว่าเขาเคยมาเรียนตั้งแต่นู้น10ปีที่แล้วแล้วเขามาเรียนใหม่นี่ประมาณนั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วกับประเทศจีนนะครับบางทีก็เปลี่ยนเร็วนะนะบางสิ่งก็เปลี่ยนช้านะครับสำหรับชาวเมืองเห็นไหมวาดกำแพงหน้าตาเหมือนท่านสีหน้าตาเหมือนท่านสีอ่ะบางอันก็อ่านออกบางอันก็อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโหอ่านออกหมดหรือเปล่าอย่างนี้ประมาณนั้นนะให้ดูเรื่องราวทักทายเนี้ยวัฒนธรรมทักทายข้างห้องวัฒนธรรมทักทายข้างห้องเพื่อนกันวานไปนะครับเราจะเห็นเยอะมากถ้ามาจีนนะครับกำแพงแน่นอนอันนี้ตลาดโอ้นี่มันมะแตงโมอันนี้ตลาดชุมชนนี้เคยพามาแล้วแต่พามาอีกสร้างเสร็จหรือยังอันนี้ในซอยเลยนะครับในซอยของชุมชนนี้เลยสร้างเสร็จแล้วตึกนี้ที่เคยแต่ก่อนเคยพามาอีกสร้างเสร็จแล้วเป็นอย่างดีเลยนะครับนะอันนี้ขนาดเข้ามาในซอยยังมีเห็นธงชาติคือไม่มีที่ไหนที่ไม่มีธงชาตินะครับอันนี้ปรับปรุงเป็นร้านอย่างดีนะครับแต่ก่อนเป็นห้องแถวเก่าๆนะครับแต่ก่อนเป็นห้องแถวเก่าขายผักขายปลาขายนู่นขายนี่ทุกวันนี้
ปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นนะภายในระยะเวลา1ปีนะครับนะน่าจะปีเดียวอ่ะนะครับแต่ก่อนร้านห้องแถวพวกนี้เป็นร้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกวันนี้ดีขึ้นนะครับร้านขายของชำนะร้านขายผักขายหญ้าขายเงี้ยในชุมชนนี้นะครับคนก็ออกมาซื้อของใกล้ๆนี่แหละนะส่วนเลี้ยวขวาไปทางผมจะไปซื้อที่ตลาดใหญ่นะครับแต่ก่อนไปร้านหน้าร้านตัดผมอันนี้ก็เป็นร้านขายขนมปังในซอยอันนี้ก็เป็นร้านขายของชำในซอยนะครับอันนี้ชุมชนในเมืองนะครับชุมชนในเมืองเราจะเห็นวัฒนธรรมชุมชนในเมืองคือมันเป็นชุมชนเก่าแถวนี้น่าจะเป็นชุมชนเก่าอ่ะแถวเหวินซานลู่ตัดกับมาเชิงลู่โถนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่รัฐเขาจะจัดให้เงี้ยประมาณนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะนะครับส่วนหนึ่งก็เช่าอ๋ออันนี้ทำหมอนเอ้ยทำผ้าห่มนะครับเอาผ้าห่มเก่ามาทำเป็นผ้าห่มใหม่น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับเคยเห็นอยู่นะอันนี้ตัดผมคนมีอายุอ๋อคนไม่เยอะเข้ามาชุมนุมตัดผมกันตัดผมกันไว้ประมาณนั้นนะชุมนุมคนแก่คนเก่านะครับอันนี้ในซอยเลยแหละนะครับในซอยเลยแหละนะฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนจีนอยู่กันเป็นตึกนะครับใช้แนวสูงคือเขาใช้แนวสูงเป็นส่วนมากนะครับแนวสูงคือแนวดิ่งก็คือตึกนั่นแหละไม่ค่อยมีบ้านเดียวหรอกหาบ้านเดียวยากออกไปนอกเมืองก็หาบ้านเดียวยากนะครับนี่上来吧哦他们都已经到了哦วันอาทิตย์คนก็ออกไปเที่ยวเยอะหน่อยคือมันเป็นใกล้วันชาติแล้วอ่ะนะอีก2อีกวันนี้วันที่ไหน29 30 31นี่หยุดยาเอ้ย30 30กันยานะครับต่อไปก็เป็นเดือนตุลาตุลานี้หยุดยาว7วันนะครับก็ถึงฉลองเค้าเรียกว่าฉลองวันชาติของชาวจีนที่นี่นะครับฉลองวันชาติของชาวจีนนะครับไม่มีใครที่ไม่ฉลองหรอกเมื่อวานก็เห็นเมื่อวานเห็นคนที่เอาธงชาติติดนะติดแก้มเงี้ยหลายคนอยู่นะคือเขาฉลองวันชาติเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะคือจัดยิ่งใหญ่มากยิ่ง70ปีของพรรคน่าจะเป็น70ปีของการก่อตั้งชาติจีนที่เป็นสมัยใหม่หรือเปล่าเงี้ยประมาณนั้นนะครบรอบ70ปีอ่ะนะครับต้องยิ่งใหญ่หน่อยเงี้ยประมาณนั้นนะครับสุดยอดนะครับนี่ก็ไปข้ามถนนยางมีระเบียบนะข้ามถนนยังมีระเบียบตรงไฟเขียวไฟแดงอันนี้คือวัฒนธรรมจีนนะครับเหมือนสองเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนพ่อลูกโอ้มีป้ายบอกเลยนะครับค่อยๆขัดเกลาค่อยมีป้ายบอกด้วยนะครับค่อยๆสร้างระเบียบไปทีเล็กทีน้อยไฟแดงก็ไม่มีคนข้ามเขียวแล้วเขียวแล้วรถไม่จอดไม่ได้นะครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจเงี้ยประมาณนั้นนะครับชาวเมืองมาพักหย่อนใจเล่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ถนนหวนซานลู่หวนซานลู่เป็นถนนที่ยาวมากนะครับนะเวินซานลู่ฝั่งนี้ก็กำลังก่อสร้างมีรถไฟใต้ดินนะเวินซานลู่ตัดกับมาเชิงลู่โขลารถนั่งรถเมียมาก็เวินซานลู่มาเชิงลู่โขอย่างเงี้ยประมาณนั้นจำได้อันนี้ถนนเวินอ้อลู่ก็คือเวินสองเวินสองจะขนานตัดกันกับเวินซานก็คือเวินสามธงชาติปิวสวยสวยงามอ่ะบนสองนี่ก็มีที่กินเยอะนะครับอันนี้บนหัวบนหัวจินหลานเจียแต่ถ้าบนสองเนี่ยมันจะมีร้านขายหนังสือที่ใหญ่มากเลยนะครับร้านขายหนังสือที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เคยไปหาหนังสือแล้วไปนั่งกินอยู่แต่ของก็ราคาแพงอ่ะนะครับแพงตามสภาพประมาณนั้นแหละนี่คือซูเปอร์บุ๊กสโตร์นะครับซูเปอร์บุ๊กสโตร์เป็นร้านที่ใหญ่มากๆอ่ะนะในย่านนี้เลยนะนะครับร้านใหญ่3ชั้นมั้ง3หรือ4ชั้นขายหนังสืออ่ะนะครับ
3 4ชั้นขายหนังสือแล้วก็มีที่นั่งกินกาแฟมีนั่งทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะนะครับอันนี้คือฮังโจนะครับอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเจอเจียงเจอเจียงถูชูต้าน่าจะห้องสมุดใหญ่ในเจอเจียงอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะห้องสมุดใหญ่ประมาณนั้นในเจอเจียงนะครับใหญ่มากอ่ะนะน่าจะวัน3ชั้นนะฝั่งนี้ต่างหากฝั่งนี้ก็เยอะนะฝั่งนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะนะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะครับนะครับแล้วเขาก็มีรูปน่าจะไม่ใช่ชาวจีนอ่ะหน้าตาไม่เหมือนชาวจีนนะครับอันนี้หน้าตาคุ้นๆอยู่นะครับ หน้าตาคุ้นๆนะครับอันนี้ใครไม่รู้นะครับแต่อันนี้เหมือนรอ5หรือเปล่านะอันนี้เหมือนรอ5หรือเปล่าไม่มั่นใจนะหรือว่าเป็นชาวจีนมันไม่มีที่อ่านนะครับหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจแต่ที่ที่แน่ที่สุดที่ประมาณมีชาวต่างชาติด้วยมีไอสไตล์มีอะไรมีใครด้วยเนี่ยประมาณนั้นนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นชาวไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ติดชื่อไว้นะครับเนี่ยห้องสมุดใหญ่เลยนะครับขายหนังสือนะ